เก็บพวกนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวนั่นเอาแล้วใช่ไหมเอาเลยอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยไม่หลับไม่นอนเมาไม่หลับไม่นอนตอนที่63นะครับไม่เก็บก่อนเสียดายเดี๋ยวมันละลายเออไม่เก็บก่อนอย่าเพิ่งไม่เก็บก่อนหูเสียดายเดี๋ยวน้ำจากฟูซีดูก่อนไม่โชยดูก่อนพอดีเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะครับก็เลยสนุกสนานกันใหญ่ก็ดูตรงนี้มันบัดตรงนี้นี่ชื่อบอกเลยเป็นข้างหลังข้างหลังดูมาจริงเนี่ยฟูจิซังฟูจิซังฟูจิซังโนไม่ใช่ดิเพลงที่ใช่ก็ไปขุดมาจากตู้เย็นที่อินดี้คิทเช่นเนี่ยค่ะเขามีเก็บกันมันอยู่ไอ้นี่ก็คือเป็นเอาไปเก็บก่อนฮิบิกิเอาไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนครับเอาเล่าก่อนนะฮิบิกินี่ให้น้องเม่นเขาเล่าให้ฟังฮิบิกิคืออะไรอ่ะเม่นฮิบิกิเนี่ยเดี๋ยวนี่ตอนนี้เท่าไหร่นี่ตอนที่63นะครับไม่หลับไม่นอนตอนที่63เที่ยวญี่ปุ่นต่อก่อนที่ญี่ปุ่นเราโฆษณาเล่าญี่ปุ่นก่อนก็ฮิบิกิเนี่ยผมไปถามทางพวกขาเล่าญี่ปุ่นเขาบอกว่านี่คือสุดยอดของเกรดเล่าญี่ปุ่นแล้วนะฮิบิกินะถ้าเราไปกินร้านฟูจิเราจะเห็นว่ามีอิจิโกแทนอิจิโกก็จะเป็นเกรดลำลงมาถ้าใครได้กินอันนี้ก็สุดยอดถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็สุโกยสุโกยคนไทยชอบอ่านผิดไงชอบอ่านสุโกยถ้าลงมาถึงพื้นก็จะเป็นช้อปปิ้งซึ่งเป็นสี่แยกซึ่งคนชอบช้อปปิ้งกันเดี๋ยวค่อยไปเข้าเจาะลึกอีกทีก็เลยฟังว่าถ้าเผื่อเมื่อกี้เราบอกแบบของที่ค่อนข้างถูกแล้วอันนี้คือแบบของกลางๆก็สักคืนละประมาณ 7,000 บาทก็คือถ้าเผื่ออยู่ก็ได้ก็อยู่ก็โอเคเดี๋ยวนะช้อปปิ้งอินดีพาร์ทเมนต์สโตร์เนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ไปประมาณสักเราเดินเข้าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมที่นี่มันดีจังเลยมันโค้งหมดเลยอ่ะโค้งไม่มีทางตรงเลยเหรอโค้งตลอดคือทุกคนเนี่ยยืนอย่างเงี้ยโค้งโอเคเสร็จปั๊บประตูข้างหลังปิดคือมันประมาณ2ทุ่มอ่ะปิดแล้วอ่ะก็คือตอนนั้นเรานึกว่าแบบว่าเหมือนห้างบ้านเราสัก3ทุ่ม4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ย2ทุ่มปิดแล้วเหรอเฮ้ย2ทุ่มนี่ถือว่าเสร็จแล้วก็ออกถือช้ามากนะครับเหรอฮะญี่ปุ่นนี่ปิดสตาร์ทอ่ะทุ่มนึงไปปิดแล้วมากเลยเดินเข้าไปนึกว่าส่วนใหญ่ห้างจะปิดไม่เกิน2ทุ่มหมายถึงว่าเดปาโตนะอ่าฮะหมายถึงดีพาร์ตเมนต์สโตร์แต่ว่าถ้าเซฟก็คุ้มหนึ่งเซตันมั้งหรืออะไรที่เข้าไปเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไปโตเกียวใช่ไหมไปอ่ะแหละแต่มันก็อีเซตันนะจำได้เราเนื้อก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์ไม่ใช่ก็ถ้าเป็นเรื่องของช้อปปิ้งเนี่ยผมแนะนำความก็คือว่าความแตกต่างระหว่างบ้านเรากับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรที่อย่างเช่นหนึ่งห้างเปิดปิดทุ่มหนึ่งเปิดกี่โมงเลยปิดทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มประมาณ11โมงเปิดช้าเปิดเพราะบ้านเราเปิดเพราะบ้านเรา11โมง11โมงปิดเลยและมีวันหยุดคือวันจันทร์ฮะเป็นหลักคือห้างญี่ปุ่นจะไม่เปิด365วันจะมีวันหยุดวันหยุดใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นวันอาทิตย์คือวันที่เปิดทุกอย่างไม่เหมือนบ้านเราคือวันอาทิตย์นี่คือหยุดไม่เหมือนอเมริกาด้วยอเมริกาปิดหมดวันที่นี่คือวันที่เปิดทุกอย่างต้องเปิดแน่นอนไม่มีไหนไม่ปิดออสเตรเลียขอย้ำอีกรอบหนึ่งทุกเทปผมเตือนตลอดเพราะว่าคุณภัสกรของหยกเคยเรียนที่ออสเตรเลียวันอาทิตย์ปิดแล้วก็ให้เที่ยววันพฤหัสวันพฤหัสเปิดถึงทุ่มหนึ่งดึกสุดแล้วนะทุ่มหนึ่งนี่ดึกมากทุกวันเปิดปิดห้าโมงนั่นแต่ออสเตรเลียเนี่ยต้องระวังลุยฉันเพิ่งกินข้าวเองทุ่มหนึ่งอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ที่มันมีประหลาดนิดนึงคือว่า ATM ก็ปิดทุ่มหนึ่งหลังจากทุ่มหนึ่งคุณเบิกตังค์ด้วย ATM ไม่ได้แต่ก็ไม่เคยประสบปัญหาอย่างนี้มาก่อนหมายว่าประสบปัญหาว่าเราไม่มีเงินใช้เนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะงั้นเนี่ยเรื่อง ATM อันนี้คนที่อยู่คือน้องไม่มีฐานะไงน้องมีฐานะน้องเกิดทั้งคนทีนี้สิ่งที่จะเปิดเพื่อมาดูดเงินเราแทนก็คือว่าพวกบัตรสินเชื่อบัตรเขาเรียกบัตรUMEI Plus อะไรเงี้ยพวกบัตรเครดิตเนี่ยจะเปิดเงินหลังเวลาเงินสดฉุกเฉินบัตรเครดิตจะเปิดได้24ชั่วโมงอ๋อแต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตไม่ได้แต่ช่องเดียวกันใช่ไหมเสียบเข้าไปในช่องเดียวกันช่องเดียวกันก็ได้แต่ถ้าเป็นเครดิตการ์ดนี่ไม่มีปัญหาเพราะนั้นคนเที่ยวไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มีบัตรเดบิตในนั้นอยู่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็พกเงินสดก็มีข้อดีเยอะแล้วก็เกินกันไปญี่ปุ่นมันค่อนข้างเซฟไงญี่ปุ่นเดินนี่แบบมีต้องแบบระวังพวกล้วงกระเป๋าอะไรป่ะไม่ต้องพวกนักแซงทั้งหลายก็คืออาจจะมีแต่น้อยมากอ่ะส่วนใหญ่จะเจอเราล้วงกระเป๋าตัวเองเพราะมันหนาวเจออีกทีนึงก็แบบว่าไล่เสียบไล่เสียบกันเลยอ่ะหนังโป้ดูหนังโป้ไม่ใช่ไล่เสียบกันเขาเลยนะห้าแยกอะไรตรงไหนอ่ะที่พระปราชัยบ้านที่ลูกพงศ์ตรงไหนอ่ะที่มันมีแบบว่าฆาตกรฆาตกรที่แบบว่าแทงไม่ใช่ข่าวตั้งนานแล้วมันข่าวนั่นมันอากิฮาบาระปีที่แล้วเขามาแทงกันที่ไม่นั่นมันคนบ้าคือคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเกิดอย่างนี้หรอกเนี่ยมันจะเจอทีต้องเป็นเมกะสเตทเมนต์ก็คือวันนั้นวันอาทิตย์เกิดถนนมันก็จะปิดให้คนเดินบนถนนอย่างกินซ่าอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ก็จะเปิดให้เดินบนถนนได้ไอ้นี่ก็บ้ามาเสียบ
็เหมือนอมชินริเกียวอย่างเงี้ยเวลาก็ต้องพ่นยาพิษไอ้แก๊สพิษลงให้ตายหมดคนญี่ปุ่นไม่มาแทงอะไรกันอะไรน้อยๆต้องเอาเยอะๆให้แบบ make a statement ไปเลยอ๋อแบบว่าแรงๆไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดินแล้วสบายเดินสบายนั่นก็เอาเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราไปไหนเราตอนนี้เราจะเดินเที่ยวใช่ไหมเราจะเที่ยวแล้วเราจะเดินเที่ยวแล้วก็ที่เราเที่ยวเมืองไทยที่ก่อน11โมงเราเที่ยวอะไรได้บ้างฮะก่อน11โมง11โมงเราเข้าห้างแล้วนี่ต้องให้น้องเข้าห้างดีกว่าไม่ก็คืออันดับหนึ่งเลยถ้าเป็นคุณไปโตเกียวเนี่ยคุณต้องซื้อบัตรไอ้ตั๋วรถไฟทีเนี้ยผมว่าถ้าผมแนะนำที่ดีที่สุดก็คือว่าคุณจะแพลนก่อนว่าคุณจะไปไหนวันนั้นอย่างเช่นคุณไปแค่2ที่อย่างเงี้ยคุณจะไปซื้อตั๋วแบบ1 day 3 day 3 day เนี่ยมันไม่มีประโยชน์คุณต้องดูเพราะว่าบางที3 day มันก็แพงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คุณจะไปสัก5ที่อย่างเงี้ยคุณก็ควรจะซื้อแต่บางทีผมว่าไปแค่ไม่กี่ที่เพราะที่นึงบางทีมันเดินทั้งวันอย่างยกตัวอย่างอาคิฮาบาระเนี่ยถ้าคนชอบเนี่ยผมเดิน3วันวันละมันมีทั้งหมด100กว่าล้านเดินวันหนึ่งประมาณ3ล้านถ้า100กว่าล้านนี่คุณก็คำนวณปีนึงคุณเดินครบเองไม่รู้เลยครับก็คือสเตชันนี้เอาให้ครบใช่เพราะงั้นถ้าคนชอบขึ้นไฟฟ้าผมแนะนำเลยอากิระ1วันไม่ต้องไปไหนหรอกคุณซื้อตั๋วไปเรียนไปเลยไม่ต้องไปนั่งซื้อแบบตั๋วทั้งวันเลยไม่ใช่แต่ถ้าคนชอบพวกสิ่งพวกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องซื้อนิดนึงเพราะมันเดินทางแล้วดูไม่นานแต่ละที่ถ้าคนอย่างห้างเนี่ยอย่างชิบุย่าเนี่ยก็เดินทั้งวันอยู่แล้วนะเวโนอากิฮาบาระโตเกียวชินจูกุเดินทั้งวันอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยไปเป็นวันๆไปเลยแล้วคุณจะได้รายละเอียดที่ครบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือซื้อมาไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบไม่มีภาษาอังกฤษเพราะว่าเราไปเรียนได้ไงโอ้โหเราลงเรื่องใหญ่เนี่ยอย่างกล้องผมเนี่ยคือไม่ใช่คืออย่างงี้คือมันจะมีหลักออกเดี๋ยวเล่าก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องตั๋วรถไฟก่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยสมมติเราจะเดินในเฉพาะโตเกียวนะโตเกียวมันจะมีรถอยู่2แบบหวานเย็นถูกก็คือตั๋ว JR ก็คือรถ JR รถ JR เนี่ยจะไม่มีวันลงไปในใต้ดิน Japan RailJapan Railway Japan Railway JR เนี่ยอยู่บนดินตลอดสมมุติถ้าดูในแมปเนี่ยแมปมันจะเป็นเส้นปลาแล้วมันจะขับเป็นวงกลมรอบโตเกียวยังไงก็ไม่ลงแต่ถ้าเกิดเราจะไปอยู่ข้างในเนี่ยต้องลงชิกาเทสึต้องลงรถใต้ดินรถใต้ดินเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกเมโทรสีป้ายสีฟ้าถ้า JR ก็ป้ายสีเขียวเพราะนั้นเนี่ยแต่มันจะไปลิงก์กันอย่างเช่นผมอยู่ชิบุย่าอย่างเงี้ยป้ายชิบุย่า JR ชิบุย่าก็จะขึ้นเป็นต้นสายของกินซาเซงก็คือสายกินซาซึ่งสตาร์ทจากชิบุย่าไปจบที่อาซากุสะเพราะนั้นสีจะสายสีเหลืองเพราะนั้นเองก็จะสามารถต่อกันได้แต่ว่าตั๋วรถไฟ JR จะถูกกว่าตั๋วรถไฟใต้ดินนะครับเพราะนั้นเราวางแผนว่าวันนี้จะไปไหนสมมติถ้าเกิดวันนี้ต้องการเที่ยวกระหน่ำเราก็ซื้อแบบโตเกียวคุริคิปุก็คือฟรีขึ้นได้หมดทุกอย่างซึ่งคนเนี่ยจะไม่คุ้มเพราะว่ามันไม่มีทางเพราะเราต้องไปลงตามที่ต่างๆเพราะจริงๆถ้าเผื่อไม่ได้ไปไหนมากๆเนี่ยซื้อเป็นรอบเพราะว่ารอบนึงมันแค่160เยนเท่านั้นเองก็ไม่แพงมากก็คือหมายถึงว่า1จะลงกี่สต็อปส่วนใหญ่ไม่เกิน2ไม่เกิน3ไม่เกินไม่ถ้าไม่เกิน3สต็อปจะอยู่ที่160เยนแต่มากกว่านี้ก็จะเป็น210เพิ่มอีกมา50เยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ไม่แนะนำให้ซื้อเป็นทั้งวันเพราะผมด้วยประสบการณ์ไม่เคยมีใครได้หมดเหนื่อยเดี๋ยวบอกว่าคุณควรจะวางแผนการเดินทางวันนั้นว่าคุณจะไปไหนใช่วันที่ดีที่สุดเพราะว่ารายละเอียดข้อมูลต่างมีให้เงินเสิร์ฟก่อนอยู่แล้วใช่อย่าแบบว่าวันนี้ไปนะดีปุ๊บไปเลยเนี่ยผมว่ามันเสียตังค์เยอะไปดีนอนอยู่บ้างไปดีก็ทำนั่งดีกว่าโชว์ความเป็นแบบวันนี้อย่างเช่นว่าถ้าเผื่ออย่างสามีน้ำมาเยอะอย่างถ้าเผื่อก่อนห้างจะเปิดอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถจะไปอย่างผมเนี้ยอย่างบางวันเนี่ยผมสตาร์ทจากอย่างผมจะชิบุย่าใช่ผมก็นั่งคินซาเซงสายคินซ่าเนี่ยสตาร์ทจากชิบุย่าของผมเนี่ยต้นสายมีที่นั่งแน่นอนแล้วผมก็หลับไปหนึ่งเพลินสุดสายปึ๊บจะตกที่อาซากุสะพอดีก็ขึ้นไปไหว้พระที่อาซากุสะกี่โมงครับประมาณที่คานินาริโมะอะไรนะตอนนั้นประมาณกี่โมงมาขึ้นก็ผมออกจากนี้ไปถึงออกจากโรงแรม8โมงถึงอันนี้กินข้าวเช้ายัง8โมงก็คือรอบๆชิบุย่านี่ก็จะมีร้านกินหลายร้านที่ผมจะแนะนำต่อไปก็จะมีเดี๋ยวก็กินไปก่อนแล้วก็ไปถึงอาซากุสะก็แวะกินข้าวเที่ยงเพราะอาซากุสะอันนี้ผมแพลนไว้เพราะว่าอาซากุสะเนี่ยนอกจากพระไม่เห็นผมมองไม่เห็นพระเห็นแต่โคมแดงเพราะคนไทยเรียกวัดโคมแดงไงก็คือลงถนนตรงประตูเล็กคานินาริมงเนี่ยทำไม่เห็นว่าพระเข้าไปข้างในได้เข้าไปได้ไงเข้าไปข้างในแต่ไม่เข้าไงผมเป็นคริสผมไม่เข้าผมเป็นคริสผมไม่ไหว้พระงั้นผมก็จะถ่ายรูปกับโคมแดงแล้วผมก็จะรอก็เดินดูของเพราะทางเดินเข้าไปมันจะมีช้อปปิ้งมากมายสมมติใครเคยไปวัดโคมแดงนะครับก็มีร้านช้อปปิ้งนู่นนี่ไปหมดแล้วก็อย่างเช่นมีอาเกโมจิเป็นไปมันแป้งทอดอะโมจิแต่ไปทอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูนี่ก็เพลินดูแพคเกจจิ้งสวยๆก็เพลินแล้วก็มีของนู่นนี่คุกกี้ไปแต่ที่ร้านที่แนะนำให้กินตอนเที่ยงหรือตอนเย็นที่เนี้ย
เป็นร้านซูกิยากิซึ่งอร่อยมากดังที่สุดร้านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าอาซากุสะอิมาฮันซากุสะอิมาฮันเนี่ยเปิดมานานมากๆกี่ปีคะจุดยอดเลยรู้ไหมคะนานเก่าแก่เข้าไปที่เว็บเท่าไหร่ไม่รู้ผมเดี๋ยวผมลองหาให้ก่อนอาซากุสะอิมาฮันเนี่ยจะมีข้อโด่งดังก็คือว่าถ้าเผื่อใครกินหมูเข้าไปก็กินผักแทนแล้วกันไม่มีหมูไม่มีหมูมีแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วเนื้อในร้านนี่จะเป็นเนื้อวากิวเท่านั้นแล้วให้กินที่นี่นะเพราะมันจะมีร้านคล้ายๆวาคิวเขาว่าวาแปลว่าญี่ปุ่นวาคิวก็คือวัวญี่ปุ่นไม่ใช่วัวนำเข้าโอเคต่อก็อาซากุสะอิมาฮานเนี่ยนะครับเข้าไปที่ www.asakusaimahan.co.jp โอเคเข้าไปได้ก็เปิดมา100กว่าปีครับร้านนี้เปิดมา100กว่าปีผมจะหันรูปให้ดูดีมั้ยเนี่ยเออดีค่ะอันนี้ยังไม่เข้าก็ต้องอยากเห็นอยู่แล้วนะฮะโหเว็บไซต์เขายังเป็นแบบรูปสมัยเก่ามากเลยเป็นภาพซีเปียอะไรอ่ะใช่อ่าฮะแต่รันเก่งเมื่อกี้ใช้ทำไอ้ตัว Microsoft Front Page แล้วทำแบบหน้านี่มาเลยนะขนาดนั้นเก่งมากอ่ะยอดมากเลยคนที่มีความพยายามสูงมากนี่อาซากุสะเข้าไปข้างในมันยังเป็นแบบเก่าๆอยู่ไหมไม่เขาจะทำเป็นที่แบบรูดไอ้ประตูอะไรสไลด์อ่ะสไลด์ดอร์เข้าไปถึงก็จะแบบโอ้โหเหมือนเข้าไปอยู่ในยุคโตคุกาวะเลยแต่ทุกชั่วโมงไม่มีเต้นไม่มีอะไรต้องมีเต้นไหมเต้นทำไมแบบ MK ไม่ใช่นั่น MK นะครับก็เนี่ยอาซากุสะอิมาฮานเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากก็คือแนะนำว่าสามารถเราเข้าไปเว็บนี้ก็ได้นะครับเราจะมีแมปเดินไปจากวัดแป๊บเดียวนะครับก็ต้องจองไหมอ่ะเกิดแบบคือถ้าเผื่อไม่จองเนี่ยแนะนำให้ไปประมาณ11โมงเพราะคิวยาวมากคิวยาวมากร้านนี้ก็แนะนำถ้าเกิดจะไปกินที่นี่แล้วก็ซูชิที่นี่ซูเป็นไคเต้งหรือมาวาริซูชิก็คือซูชิที่เป็นรางอ๋อค่ะด้านซ้ายและด้านขวาของถนนที่จะไปไอ้ถนนที่ช้อปปิ้งของอาซากุสะเนี่ย ก็จะมีร้านถ้าเมื่อหันหน้าเข้าไปเข้าหาวัดเดินจากโคมเข้าไปคานินาริมงเนี่ยเลี้ยวขวาครับร้านที่3ไม่เคยไปร้านที่3เลยมันตับเลยพี่เป็นอวชิคือมันมีหลายร้านมีหลายร้านแต่ว่าเขาบอกว่าร้านอื่นก็อร่อยเหมือนกันแล้วราคาที่นี่จะไม่แพงให้เลือกร้านที่3ผมจะแนะนำคือผมว่ารสชาติมันญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่ไม่เน้นรสชาติคือมันเป็นรสชาติของเนเจอร์เนเจอร์แล้วก็เรื่องของความสวยงามศิลปะเพราะงั้นเนี่ยร้านไหนก็อร่อยครับไม่ต้องดูคือว่าอาหารมันสดมากด้วยอาหารมันสดใช่ถ้าอาหารมันสดอะไรก็อร่อยซูชิหน้าแบบเล็ดนัดโตโอ้โหอ้วกแตกถั่วเน่าถั่วเน่ายืดๆไม่แต่น้องเนาะชอบกินแม่นถั่วเน่ามันเหมือนกับกินขี้มูกตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเห็นน้องเคยเด็ดสาวไต้หวันไงไต้หวันมีเต้าหู้เน่าชั่วโตฟูคือแบบเต้าหู้เหม็นโชว์ไงโชว์เต้าหู้ฟูเต้าหู้เหม็นเหม็นมากมากเลวสุดๆแต่อร่อยไม่ใช่หรอซ่วมเลยนะมันไม่เกลียดมากก็รายการอะไรนะรายการผมเห็นก็จดจ่อใจมันก็ไปดูไปถ่ายคือตอนผมอยู่อเมริกาเนี่ยเพื่อนผมมีคนนึงเป็นไต้หวันก็เลยพาไปกินคือแค่มันถือออกมาคือแล้วพวกนี้มันต้องไปทอดไงไปทอดใช่ก็ถือออกมาแล้วก็บอกว่าเอาใส่กล่องไปไม่ต้องถือมาให้กูกินมันเหม็นมากไงแค่อยู่ตรงนู้นน่ะได้กลิ่นแล้วอ่ะแต่นัตโตะมันจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นแต่นัตโตะมันแค่กินขี้มูกตัวเองใช่นัตโตะเนี่ยคุณรู้สึกสภาพเราคุณเป็นไข้ขี้มูกไหลออกมาเนี่ยอะไรออกมากรุนๆเนี่ยไม่คุณมาดีคุณสูดขี้มูกไปแล้วคุณก็สูดเพื่อเข้าไปในคอเนี่ยแล้วคุณได้มันออกมาในปากนิดหน่อยรสชาติประมาณนั้นโอ้โหอธิบายละเอียดมากเลยน้องปานจะทำไมน้องเล่นนี่ถ้าทางจะชอบกินขี้มูกมาก่อนไม่เวลาเป็นไข้ขี้มูกมันไหลเยอะมันก็เราสูดเพื่อเข้าไปบางทีมันอาจจะเข้าไปในคอรู้สึกอย่างนั้นเลยก็เนี่ยก็คือเพราะนั้นถ้าเกิดเราเที่ยวอาซากุสะเนี่ยมันจะอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือวันจากอาซากุสะเนี่ยเราก็สามารถจะเที่ยวลงมาทางนี้ได้ก็จะมีอุเอโนะมีอากิบะมีอากิฮาบาร่าพวกนี้ก็จะเที่ยวอยู่ในชุดอะต่อเออผมเติมเสริมนิดนึงครับคืออย่างผมเนี่ยเคยไปคือพอไปริมองเนี่ยก็มีรองที่แปลว่าประตูสายฟ้าเข้าไปทางตัวก็อาซากุสะก็ตรงนั้นก็จะมีคินเซนข้างนอกคินเซนคือเมฆของงอคงอะมันอยู่บนตึกทางไซคีเดียอ๋อไม่ผมลืมแล้วก็ยังเดี๋ยวนี้วันในรูปแบบจะมีรูปแปะตลอดเวลาเป็นรูปเมฆสีทองเมฆสีทองซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของตึกไม่เดี๋ยวลืมเล่าว่าอันนี้เทียบแบบนี้ก็ได้คือเดินไปขึ้นเรือใช่ไปขึ้นเรือดีกว่าเราที่ตอนนั้นผมไปเที่ยวปั๊บแล้วผมก็จะไปโตเกียวทาวเวอร์ต่อทีเนี้ยโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยการไปเนี่ยเราถ้าเรามีสองวิธีคือรถไฟแต่รถไฟก็จะไม่เห็นอะไรถ้าเราไปที่นั่นก็มีเรือครับพอขึ้นปั๊มเนี่ยมันจะพาชมสะพานที่อยู่ในน้ำเส้นนั้นแล้วจุดสถานีสุดท้ายก็คือที่โตเกียวทาวเวอร์ไอ้โตเกียวทาวเวอร์ที่เขาแนะนำให้ไปกลางคืนเนี่ยสวยคือไปเดินไปกลางคืนเย็นไปเย็นประมาณห้าโมงเย็นใช่ห้าโมงเย็นก็สวยก็มันจะเป็นคือถ้าเผื่อมองจากโตเกียวทาวเวอร์มาจะไม่เห็นโตเกียวทาวเวอร์นะ
จะต้องมองจากที่อื่นนะเพราะฉะนั้นไม่ควรไปโตเกียวทาวเวอร์ไม่งั้นถ่ายรูปมาแล้วเมื่อไปโตเกียวทาวเวอร์มาไม่มีรูปโตเกียวทาวเวอร์ต้องไปที่อื่นต้องไปอยู่ลบปงกิแล้วจะถึงจะถ่ายรูปมาคืออันพวกเนี้ยไปวิทยาศาสตร์มากนะโอ๊ตอันพวกเนี้ยถ้าเกิดเราถ้าคนไม่เคยเห็นพวกทาวเวอร์ต่างๆเลยโตเกียวทาวเวอร์จะรู้สึกตกใจเพราะว่ามันใหญ่มากเราไปยืนแค่นี้กับเสาต้นหนึ่งมันแล้วไปกลางวันก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายกลางคืนเนี่ยสวยจริงแต่ว่ากลางคืนเนี่ยพอเราเดินกลับมาที่สถานีเนี่ยครับเราจะมีแบ็กกราวด์เป็นโตเกียวทาวเวอร์เลยเราถ่ายรูปไงทุกช็อตสวยตลอดใช่สถานีนั้นก็คือสถานีอะไรวะสถานีจำได้ทีนี้แต่ว่ากลางวันก็มีข้อดีอย่างนึงคือถ้าคุณไปอากาศดีๆคุณมองไปคุณจะมองเห็นชั้นบนสุดจะมองเห็นภูเขาฟูจิอย่างชัดเจนอยู่เหนือเหมือนกับเป็นสวรรค์อยู่เหนือเมฆไปอีกทีมองไปไกลต้องอากาศดีนะนี่คือขึ้นไปบนยอดโตเกียวทาวเวอร์คือจริงๆถ้าเกิดไม่ยอดมันให้อยู่แค่ชั้นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมันก็ยอดใช่ไหมชั้นนอนมันไม่เห็นชั้นนอนก็ไม่แน่ใจแต่ผมเห็นผมไปที่ชั้นยอดเห็นต้องเสียเงินมากเท่าไหร่ฮะหมายถึงว่าสามร้อยสามสิบความสูงสูงความเย็นก็ถ้าเกิดในเล่าเรื่องที่ผมคิดผมกับว่าตลอดตอนสุดท้ายคือว่าตอนนี้โตเกียวทาวเวอร์2เสร็จกำลังจะเสร็จแล้ว อยู่ไม่ไกลกันมากสูงกว่าเดิม3เท่าโตเกียวทาวเวอร์จริงมันคือทาวเวอร์สำหรับบรอดแคสต์ของโทรทัศน์นี่โตเกียวไม่ใช่โตเกียวเขาเรียกสกายอะไรสักอย่างจำไหมถ้าเติร์ดในเว็บเนี่ยมีสกายทาวเวอร์ขึ้นมาคือกะว่า UAE มันสูงชั้นก็สูงเหมือนกันว่าอะไรเนี่ยจะสูงกับตู้กันเลยเดี๋ยวพอจะทุบยันคอมผมมันล้มใส่คนแล้วแต่ว่ารู้สึกจะสูงกว่าโตเกียวทาวเวอร์ถึง3เท่าที่ถามหน่อยดิถ้าเกิดไปญี่ปุ่นนี่คือคุณจะเป็นฝูงใหญ่หรือว่าแบบคือไปแค่กลุ่มเล็กๆก่อนแล้ว3คน2 4คนก็พอแล้วไม่เกิน6คนเพราะเกิน6คนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันคงจะคลุมพลังถ้าดูนะแต่จะลำบากฝูงใช่แล้วที่ญี่ปุ่นเรื่องของเขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกเทรนนิ่งโอเวอร์ผมโดนจับมาแล้วคือรถยนต์ห้ามนั่งเกิน4คนสมมติเราไป5คนปุ๊บเนี่ยเวลานั่งแท็กซี่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันนั่งไม่ได้ต้องสปีด2เขาใช้สปีด2ขอคนขับ1แล้วผู้โดยสาร4เจอแล้วลงใต้อากาศอาคาบาเนบาชิอาคาบาเนบาชิก็จะลงที่โตเกียวทาวเวอร์พอดีก็ถ่ายรูปอย่างนี้ก็เห็นป้ายเห็นเสาโตเกียวทาวเวอร์แล้วใครนึกโตเกียวทาวเวอร์ไม่ออกก็ให้นึกว่าเป็นหอไอเฟลซึ่งมีคนมือบอลเอาสีแดงไปพ่นก็จะได้เป็นรูปร่างของโตเกียวทาวเวอร์มาแต่บางคนชอบมากกว่านะเพราะว่าเหมือนสีมันสดใสบางคนก็ที่ญี่ปุ่นตอนหนังเขาชอบมาล้อไงว่าเฮ้ยโตเกียวทาวเวอร์ถล่มแล้วตกใจตัวมึงจริงๆมาดูเมื่อวานนี่เองถล่มมาดูเนี่ยเปิดมาก็ซิล่าเหยียบโตเกียวทาวเวอร์ถล่มนี่นะหนังออกเลยเหมือนเรื่องนั้นไงนิฮงอะไรนะนิฮงไดจินอะที่เป็นคนญี่ปุ่นหัวโตๆฉายเมื่อ2ปีที่แล้วอะที่อ๋อไดจินอะที่อะไรไม่รู้อะช่างมันเถอะหนังญี่ปุ่นช่างมันเถอะอ้าวไปเที่ยวโตเกียวทาวเวอร์ก็คือนั่งเรือมาได้ก็จะเห็นตึกอาซาฮิเบียบิลุแปลว่าเบียร์บิลุก็แปลว่าบิลดิ้งด้วยไม่ใช่เป็นภาษาคนละแบบบิลุตับบิลุบิมันสังเกตว่าบิลุแล้วก็บีมีเขียนเสียงยาวกับบิลุบิลุแปลว่าเบียร์แปลว่าเบียร์แต่ถ้าบิลุบิลดิ้งตัวก็จะเห็นไอ้ลูกเงาะไอ้บิลุบิลุเมฆหงอคงเนี่ยนั่งเรือมาก็จะเห็นอันนี้ก็จะเห็นสายคุณเรียกคินเซนเขาเฉยทั้งชื่อเมฆหงอคงเมฆหงอเพิ่งเรียกรอบนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเที่ยวนี้ก็มีอุเอโนะมาอธิบายตั้งแต่เทปที่แล้วว่าเราจะเที่ยวอากิฮาบาระอากิฮาบาระเนี่ยก็จะเป็นที่คนไทยชอบนิยมไปเพราะว่าจะไปซื้อเครื่องไฟฟ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ซื้อกลับมาก็อ่านกันไม่ออกเพราะภาษาญี่ปุ่นเพราะนั้นก็แนะนำให้ไปร้านลาออกเนี่ยมันจะมีที่สำหรับ international customer ก็คือสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้ที่บ้านตัวเองแต่ปัญหาข้อเสียคือว่ารุ่นที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันก็จะไม่มีก็จะมีรุ่นที่ถูกกว่านั้นคือเก่ากว่านั้นหน่อยนึงแต่ว่าผมแนะนำที่ง่ายกว่านั้นคือไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อมาแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าอาเกียบาระเนี่ยมันเป็นจุดเรียกว่าเซ็นเตอร์ที่ชาวโลกเขารู้จักกันดีเพราะงั้นเนี่ยของที่มันซัพพอร์ตคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะบอกทำยังไงก็ได้คนซื้อมาซื้อได้แล้วกันแต่ว่าไฟญี่ปุ่นนี่110ใช่ไหม110แต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมแนะนำซื้อญี่ปุ่นเนี่ยขอให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เวอร์ไวอย่างเช่นพวกกล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปต่างๆพวกเนี้ยมันใช้เวอร์ไวอะไรที่ไม่แนะนำคะโทรศัพท์คือใช้ฟังในบ้านทั้งหมดคือใช้ในบ้านทั้งหมดเลยหม้อข้าวอะไรมันก็ไม่ได้อะคนโง่ทั้งหลายซื้อหม้อข้าวกลับมาไม่แน่ไม่น่ากาญจนาเธอไม่แน่นะถ้าสกอร์มันหนีไปแล้วดูดิตายมากเราสำหรับคนที่ชอบคุกกิ้งบางทีพวกแก๊สเก็ตอะไรอย่างเงี้ยชอบแก๊สเก็ตพิบมอแก๊สเก็ตพิบมอแก๊สเก็ตสำหรับ1คนอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
มันหนีด้านตรงครับอย่างเช่นพวกอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกล้องเนี่ยซื้อเลนส์เนี่ยคุ้มแน่ๆใช่ใช่ใช่เลนส์ถูกกว่าเป็นหมื่นนะอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยถูกกว่า 30% เลนส์ใหม่ของ Olympus Pen เนี่ยออกที่ Akiba ต่อแล้วก็ถ้าไปซื้อของที่ไฟฟ้าก็แนะนำว่าถ้ามีคนที่รู้จักไปด้วยเนี่ยมันจะดีอย่างคือมันต่อรองราคาได้ฮะคุณนี่ต่อรองราคาได้ด้วยวิธีอื่นด้วยไม่ใช่วิธีว่าลดหน่อยไม่ใช่วิธีนั้นนะเอาเราพูดเรื่องรีฟันก็ได้พูดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าลดเท่านี้เขาจะกดที่นี่ให้หมดเลยเอาโอเคไหมซึ่งผมเคยลดมาแล้วอย่างก็ให้รู้ผมลดไปหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดลดแบบปกติต่อรองคือลด 2,000 อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครสนใจซื้อนี่เม่นเขาจะบินบ่อยนะต้องหมอรับบินบ่อยคือจ้างเขาฮิ้วจ้างเลยจ้างฮิ้วไม่อยากพูดเรื่องนี้ครับพูดเรื่องนี้ไหมเพิ่งจ้างฮิ้วเนี่ยทำไมอ่ะนี่เราฝากเป็นเรื่องคุณทาหอนได้ฟังนิดนึงก็คือว่าการจ้างการฝากเพื่อนซื้อของที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้ากี้ฟังแต่แรกมาเนี่ยก็คือว่าจากนาริตะเนี่ยวิ่งเข้ามาที่โตเกียวเนี่ยมันเสียค่าไฟอย่างน้อย 1,700 เยนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ600กว่าบาทไปกลับก็ 1,200 เพื่อมาซื้อของฝากของคุณเนี่ยมันก็ควรสมควรไหมที่จะฝากเขาถ้าเขาไปจริงๆเนี่ยเราค่อยฝากเขาต้องถามก่อนว่าคุณไปตรงจุดนี้หรือเปล่าถ้าไม่ไปเราอย่าฝากเขาแบบประหลาดหรือเปล่าใช่ถ้าไปก็ถ้าเขาไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาไปอยู่แล้วเนี่ยเราฝากเลยมันไม่ใช่แวะนะแต่ถ้าเราไม่แวะเนี่ยอย่าไปฝากเขาจ้วดแอบแองเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องนิดนึงเพราะค่าจ่ายมันไม่ถูกการที่มันอันนี้ผมก็ขอสรุปว่าคนไหนที่ฝากผมทุกครั้งเนี่ยช่วยเลิกฝากสังเกตไหมครับว่ามันทรมานขนาดนี้เข้าเนื้อสุดๆขอบคุณน้องเม้นที่บอกคุณเราฝากของที่เขาชอบอยู่แล้วด้วยแล้วมันจะโอเคอย่างเช่น AV ใช่ไหมถ้าฝาก AV นี่คงได้แน่นะครับก็เล่าเรื่องก็แถมเรื่อง AV นิดนึงสำหรับคนที่ไปชอบไปอาคีฮาบาระนะครับสำหรับคนที่ไม่สนใจเครื่องไฟฟ้าเราก็แนะนำย่อมจาก audio video ไหม audio visual adult video adult video video ก็ AV เนี่ยมันจะมีหลายๆร้านที่ขายอยู่พวกนะครับ soft ตุมับปุนะครับหรือลำทาระนะครับที่ผมแนะนำก็คือถ้าเผื่อใครจะไปเนี่ยให้เข้าไปที่ชื่อเราไม่รู้จริงชื่อเราไม่รู้จริงชื่อหรือยังไงมีความชอบส่วนตัวจริงๆไม่รู้ขนาดแนะนำว่าหลังจากประสบการณ์ของผมนะก็แนะนำว่าให้ไปลำมุตระลำมุตระเนี่ยก็เวลาจะออกจากJR อากิบะเนี่ยนะครับคืออากิฮาบาระเนี่ยมันขึ้นรถเมโทรขึ้นรถใต้ดินหรือรถ JR ท่านนั่งเมโทรขึ้นมาเนี่ยนั่งรถใต้ดินขึ้นมาเนี่ยจะงงเพราะว่าขึ้นมาปุ๊บมันจะเจอถนนเส้นนึงแล้วไม่เห็นไอ้ที่มันเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าก็ให้ออกจากป้ายเนี่ยให้เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาอีกทีก็จะเจอเส้นที่เป็นคีฮาบาระแต่ถ้าขึ้น JR เนี่ยเดินออกมาจากนั่นก็จะเห็นลาออกตัวเบลเลอร์มันอยู่ตรงหน้าเพราะนั้นก็จะไม่งงแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่ขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างนึงคือจะเห็นโยโรบาชิคาเมล่าซึ่งโยโรบาชิคาเมล่าก็จะเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าที่ค่อนข้างดังซึ่งเพลงประกอบมันจะเป็นเพลงแมนยูไนเต็ดนั่นแหละก็จะมีแล้วเพลงประกอบโยโรบาชิคาเมล่าแต่ละสาขาก็จะมีเนื้อเพลงตามสาขานั้นนะครับก็จะเพราะนั้นใครสะสมก็ไปสะโหลดในเน็ตทำนองเดียวกันจะเปลี่ยนเนื้อเป็นเนื้อนะครับก็จะบอกชื่อมาอูเมดะถ้าเกิดอยู่นี่โอซาก้าอากิกาคิบะก็อยู่อากิบะที่ดีแล้วเนี่ยสังเกตอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆอย่างที่ว่าคือพอออกจากรถไฟปุ๊บมันมีร้านอย่างที่ว่าแต่ว่าจริงๆเดินไปอีกหน่อยมันก็จะราคามันก็จะถูกลงอย่าเพิ่งที่สนใจซื้อทันทีใช่มันร้านมันเยอะมากใช่ราคามันถูกกว่าเมืองไทยแน่แต่ว่ามีถูกกว่านั้นมีคุณคือยังติดราคาไว้ติดติดคนญี่ปุ่นไม่โกงหรอกแล้วก็พอเดินไปปุ๊บเนี่ยพอถึงโอเคสมมติว่าเราอยู่ที่อากิฮาบาระแล้วเนี่ยเส้นถนนอากิฮาบาระเส้นใหญ่นี่นะครับถ้าเผื่อเราหันหน้าเข้าลาออกเนี่ยออกจาก JR มันจะเจอร้านลาออกเป็นร้านแรกเป็นร้านแลนด์มาร์คเวลาเรานัดเจอลาออกอะไรเงี้ยเลี้ยวซ้ายจะเจอสะพานนะครับซึ่งมันจะมีคลองข้ามอยู่ผมไม่เคยไปข้ามสะพานไปปุ๊บเนี่ยนะครับจะเจอร้านเนื้อย่างซึ่งอร่อยมากนะครับชื่อนี่คือมังเซนะครับนี่คือมังเซเนี่ยจะเป็นตึกใหญ่สูงประมาณ 7-8 ชั้นนะครับให้ไปที่ชั้น5นะครับคือแต่ละชั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือสังเกตง่ายๆสมมุติว่าถ้าหันหน้าเข้าลาออกเนี่ยนะครับออกจาก JR กี่บาทเอ๊ะแต่คุ้นว่าไอ้ตึกนี้มันมีหัววัวอยู่ถูกไงก็บอกว่าให้เห็นนี่ฉันไปหลงมาหลายรอบมากเลยกว่าจะเจอตึกหัววัวเนี่ยหลงไงวันนั้นที่ไปกับเบ้ป่ะเออที่ก็อุตส่าห์เขียนแบบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละวนอยู่นั่นแหละทางก็คือพอหันหน้าเข้าลาออกไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายจะเจอสะพานเล็กๆข้ามคลองข้ามคือมองปุ๊บก็เห็นเลยหัววัวอยู่บนหัววัวอยู่บนตึกเลยใช่ครับนี่คือมังเซเนี่ยแต่ละชั้นจะขายของไม่เหมือนกันชั้นล่างจะขาย
ทงคัตสึแซนด์วิชซันโดแล้วทำเป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆประมาณนึงแล้วก็ขึ้นไปนะครับชั้น5จะขายเป็นเนื้อย่างชั้นต่อมาก็จะเป็นชาบูอะไรอย่างงี้เนื้อย่างที่นี่เนี่ยจะมีความสุดยอดคือเขามั่นใจในเนื้อเขามากก็จะไม่มีน้ำจิ้มเพราะเนื้อเขาจะมีแค่ซีอิ๊วกับวาซาบิจะไม่มีทะเลย่างแล้วก็ซีอิ๊วกินของเราที่เราติดนิยมก็มีน้ำจิ้มมีทะเลฮะอันนี้ไม่มีพริกเพิ่มไม่มีไม่มีไม่มีมีเนี่ยวาซาบิแล้วก็มีซีอิ๊วเท่านั้นเองโชยุนะครับก็ร้านนี้ก็แนะนำให้กินแต่ว่าก่อนจะถึงร้านนี้เนี่ยเมื่อเห็นลาออกแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายเหมือนจะมาข้ามไปถึงลาออกเนี่ยจะเจอร้านสีแดงๆอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นเลยจะข้างล่างก็จะมีพวกตุ๊กตาญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นน่ารักให้เข้าไปร้านนี้เลยครับร้านนี้ชื่อลัมตาละมีหลายสาขาสาขานี้เนี่ยมี7ชั้นนะครับชั้นบนสุดจะขายคอสเพลย์คอสเพลย์รู้จักคอสเพลย์ไหมครับคอสเพลย์ก็คือคอสตูมเพลย์ก็คือว่าคนญี่ปุ่นจะชอบเอาให้ใส่เสื้อผ้าใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดอวกาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นถัดมาก็จะเป็นชอนเนอร์ของหนัง AV คืออาราบิเดโอเนี่ยครับหลายๆก็แล้วแต่ชั้นนี้เป็นนักเรียนชั้นนี้เป็นซาดิสอะไรอย่างเงี้ยแต่ละก็ไปชั้น4เป็นชั้นซาดิสชั้นซาดิสแล้วผมไปชั้นโอกาซังชั้นแนวคนแก่คนแก่ล้วนๆประมาณนี้ก็แล้วก็มีบัตรสมาชิกให้สะสมแต้มได้สมมุติถ้าเผื่อเราซื้อเยอะนะครับแล้วก็เอาไปสะสมแต้มแล้ววิธีเอาถือแผ่น AV กับเมืองไทยเอากลับเมืองไทยนะครับต้องระวังไม่โดนจับครับแต่ว่าจะโดนขโมยครับสังเกตเหมือนกันเราซื้อของมีค่ายพอๆกับเครื่องอะไรนะของมียี่ห้อทั้งหลายพวกนี้เวลาเราถือหลุยถืออะไรเงี้ยเราจะไม่ใส่กระเป๋ากลับมาเราต้องถือกลับมาเพราะไม่งั้นมันจะมีคนมาเอาของในกระเป๋าเราไปเช่นเดียวกันเวลาเราซื้อหนัง AV เนี่ยนะครับหลุยฉันได้ AV ก็ฉันเราถือมาเลยเราถือมาเนี่ยอาจจะโดนชาวบ้านเปิดมาแล้วไอ้บ้านนี่อะไรขึ้นมาเราก็เอากล่องทุกอย่างเนี่ยใส่ก็ไปดึงเฉพาะแผ่นข้างในออกมาแล้วแต่แบบเนี่ยรวมกันถือกระเป๋ากลับบ้านมาดังนั้นมีกระเป๋ามีแต่กล่องเปล่าใครอยากเอาก็เอาไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการแบก AV กลับบ้านทำมาชอบเยอะมากเยอะมากนะครับที่ญี่ปุ่นมีร้านแบบนี้เยอะเดี๋ยวตอบคำถามนี่เลยครับคุณเมื่อกี้ผมจะพูดอีกแล้วคือว่าถ้าจะไปมีเพื่อนฝากซื้อของ AV เงี้ยจะไปซื้อเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะไม่ต้องไปถามว่าร้านอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามนะเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ที่ไปอยู่มานานเนี่ยผมรู้ว่ารัศมีจากผม500เมตรเนี่ยจะต้องมีสิ่งนั้นหนึ่ง AV สิ่งนั้นที่เกี่ยวข้องอยู่ทุกแล้วรัศมี500เมตรผมตลอดเวลาไม่จะมาคุณอยู่ตรงไหนอยู่ในป่ายังมีเลยเขาบอกเป็นตะลึงขนาดนี้เนี่ยไม่มันเป็นวัฒนธรรมอย่างของญี่ปุ่นนี่ทำไมในป่ามีเพราะเซเว่นขายกันเป็นเรื่องเป็นราวมีเซเว่นมีคอร์เนอร์เลยเซเว่นเพราะมันก็เป็นเซเว่นคุณจะมีขายเลยเพราะงั้นถ้าเพื่อนฝากซื้อถ้าคุณซื้อไม่ซื้อเซเว่นยังได้ไม่แต่ว่าคือแบบนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีร้านคือเราเจอแบบว่าเฮ้ยหาร้านไม่เจอในบางจุดครับของโตเกียวจะมีชิโดฮัมไบกิครับผมก็คือตู้หยอดเหรียญครับอ๋อเหรอการซื้อของด้วยตัวเองเครื่องมันแปลภาษาที่ไปอย่างนั้นก็คือให้ช่วยตัวเองได้เลยมันให้ช่วยตัวเองหมดเลยเราช่วยตัวเองตั้งแต่แรกเลยคือแค่อยากจะซื้อก็ต้องช่วยตัวเองนะอย่างสมมติว่าพี่หงอยากว่าพี่เม่นช่วยฝากซื้อให้หน่อยน่ารักนี่คือเราเม่นยังเลือกไงแบบว่าคือน่ารักทุกคนคืออาจารย์คือที่มีกิโลทำไปกินเนี่ยหรือว่าเครื่องขายอัตโนมัติเนี่ยคือว่ามันจะเปิดเฉพาะตอนทุ่มหนึ่งขึ้นไปเป็นออโตเมติกเลยกลางวันนี้ปิดล็อกตายเลย uh-huh. พอถึงพวกมันขึ้นสว่างโล่เลยสำหรับผู้ที่มีความหน้าบางไม่กล้าซื้อก็ไม่ซื้อก็จะไปแอบซื้ออย่างนี้เอาแต่ถ้าเป็นจะซื้อปกติผมแนะนำว่าแล้วมีเยอะด้วยก็คือไปร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยมีขายคอร์เนอร์มาเลยอย่างที่ร้านที่ใส่ชุดนักเรียนไปนี่คือควรจะไปหยอดตู้หรือว่าไปในร้านชุดนักเรียนชุดนักเรียนไปผมไปนั่นไปคอสเพลย์เมื่อกี้เขาจับผมไม่ถ่ายเลยนะดูจุดเลยว่าให้เขาแบบคอสตูมไม่แต่ว่าจะบอกว่าน้องจะถามอะไรไม่เขาจะมีแบบว่าเด็กอายุเท่าไหร่มันจะรู้ไงว่าแบบห้ามเข้าไม่ได้18ครับ18ขึ้นขอดูบัตรดูบัตรไม่ไอหยอดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยไอหยอดเหรียญก็หยอดเหรียญเนี่ยหยอดเหรียญไม่ดูครับไม่ดูอยู่แล้วใครซื้อก็ได้เพราะถึงนั้นเปิดตอนดึกเนี่ยครับคนเข้าบ้านกันแล้วไงเขากล่าวว่าเด็กขึ้นรับเอาข้าวแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยนี่เกร็ดนอกจาก AV ก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีvending machine เนี่ยชิโดฮาเบกิเนี่ยเยอะสุดในโลกเพราะนั้นก็คือจะทำให้โลกร้อนพวกนี้มันปล่อยคลาสคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเยอะก็เลยเพราะนั้นก็คือมีการรณรงค์อย่างนึงว่าให้ลดตู้ vending machine ลงใช่แต่ว่าข้อสำคัญของ vending machine อย่างนึงคือว่าบางอย่างจะไม่มีขายในคอมบินี่ก็คือ7-Eleven หรือ Family Mart หรือ Sun Cuts หรือ Lawson อะไรเงี้ยเป็นสินค้าเฉพาะจะคือจะมีเฉพาะในตู้อย่างเช่นโค้กกระป๋องยาวกระป๋อง500มิลลิลิตรนะครับหรือโปรคาริสเวทพวกไม่มีทั่วไปนะไม่หรือว่าไอ้ผมล่าสุดผมไปกินคิรินโคล่ามา
คิรินคิรินโคระของเบียร์คิรินเนี่ยจะไม่มีขายในขายเฉพาะในตู้ของคิรินแล้วตู้เนี่ยจะเป็นตู้แต่ละตู้เนี่ยเจ้าของคือบริษัทที่ทำเครื่องดื่มตู้โคล่าก็จะมีเบปซี่ขายไม่มีตู้เบปซี่ตู้โคล่าแต่ว่าตู้บางตู้เนี่ยมันจะมีที่สำคัญที่ต้องไปตามหาคืออูราโตระโคระอูรุโตระโคระแล้วก็คาเมนไรดะโคระคาเมนไรดะโคระอุลตร้าแมนคือตอนนี้ให้เก็บเป็นแปลงร่างหน้าตู้ให้เก็บเป็นคอลเลกชันคือแต่ละแต่โคระของอูรุโตระเนี่ยจะมีตั้งแต่โซฟี่มีเซเว่นมีอันโดเมลอสมีอะไรอย่างงี้คาเมนไรดะนี่ก็ไล่เนี่ย V1 ยัน V100ก่อนกรี๊ดเลยสิหยอดกันแหลกคนแบบนี้ที่ปุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรกันไหมก็โอตาคุโอตาคุแปลว่าแปลว่าคนที่บ้าอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบว่ามันนี่แบบinto อ่ะ very into พวกคือแต่นั้นแท้ก็ต้องขูดเดี๋ยวพูดในเทปมันดูไม่น่าเกลียดผมพูดหลังไมค์ก็แล้วไม่ว่าอะไรคืออะไรคือพูดให้มันออกเงี้ยก็คือสนใจในสิ่งอะไรที่แบบเวอร์แบบมากๆแบบติดแบบเอาโอไม่ออกเลยแต่ไม่ผมไม่เป็นงี้ผมสนใจทุกอย่างไงผมก็เลยไปซื้อมันทุกอย่างเลยนะไม่แล้วก็เนี่ยก็คือซื้อของพวกนี้ก็ถามว่ามีตุ๊กตาอย่างตัวมีเวนดิ้งแมชชีนที่ขายเป็นแบบเป็นละมงละเมงอะไรลงมาอีกมีละเมงแบบร้อนแล้วเครื่องดื่มนี่ไม่ใช่มีร้อนก็มีเย็นก็มีนะมีแบบว่าจะเอาชาร้อนเคยกว่ามันเป็นชาร้อนอ่ะร้อนๆมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอากิฮาบาระที่เมื่อกี้เราลั่นไปเพราะนั้นเราจะเริ่มย้ายเข้าสู่ที่อื่นละก็อันนี้ผมแนะนำอีกอันนึงลงมาทางมุมนี้ก็มีต้นไม้6ต้นนะครับก็คือลบปงหิครับลบปงอยากถามเรื่องประวัติลบปงหิไหมอันนี้ไปเล่าไปไม่ประวัติคือแบบว่าให้มันดูขำๆนิดนึงคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำว่าคิเนี่ยคิแปลว่าต้นไม้เขาถามว่าคิ1ตัวแปลว่าอะไรเด็กก็จะตอบว่าต้นไม้ใช่ไหมคิ1ตัวถ้าคิ2ตัวล่ะติดกันเนี่ยอ่าว่าอะไรที่ญี่ปุ่นก็ถามว่าฮาชิฮาชิแปลว่าป่าแบบป่าโปร่งถ้าคิ3ตัวแปลว่าอะไรก็แต่ว่าโมริแปลว่าป่าทึบป่าทึบเป็นตัวจีนติดกันที่ก็ถามแล้วถ้าคิ6ตัวแปลว่าอะไรทุกคนงงเพราะมันไม่มีตัวจีนเนี่ยนั่นคือหลบปองหิคือต้นไม้6ต้นคือสถานที่ถ้าเป็นบ้านเราก็คือป่าทึบอ๋อตัวอะไรเออทึบที่ป่าทึบอ๋อตัวมู่ภาษาจีนเนี่ยตัวขี้เออตัวใช่ก็ที่นี่จะเหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราก็คือ RCA หรือไม่ก็เอกมัยทองหล่อเลยเป็นสถานอโคจรยามค่ำคืนย่านค่ำคืนมีร้านอาหารมากมายพี่อุ๊ดไปถึงปั๊บเนี่ยพี่อุ๊ดวิ่งเตลิดเลยผมไม่นั่นจับปงหิวจริงไหมจะเข้าร้านพี่อุ๊ดไปเนี่ยพี่แบบไปกู้ต้องใช่อย่างงี้เลยต้องเข้าไปร้านนี้ไม่งั้นกลับยุ่งขับคนไทยไม่ได้ใช่ซึ่งนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่หน้าไปเดินช้อปปิ้งก็คือมันจะเป็นตึกที่เรียกรบปงหิวก็จะเห็นโตเกียว360องศาขึ้นไปแล้วคือตั๋วมันจะบังคับคือลงมาแล้วเจอมิวเซียมอีกอันหนึ่งด้วยมันซื้อไปเนี่ยก็คือขึ้นไปดูวิวเสร็จลงมาดูมิวเซียมแล้วก็ข้างล่างของลบวงกีฮิลส์เนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเป็นตึกใหม่ที่เกิดขึ้นมาตึกใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นจุดเซ็นเตอร์ที่เขาดึงดูดจะได้ไปแต่ว่าไปตอนแบบช่วงใกล้เย็นๆเขาจะมีร้านทูชิไคเต้งอันหนึ่งอยู่ในนี้ก็ชื่อพินโตโคนะก็ไปลองกินได้รสชาติค่อนข้างโอเคราคาโอเคมากลบปงหิคือเป็นที่ไปตอนกลางคืนไปตอนกลางวันไม่มีอะไรกลางวันไม่มีอะไรเลยคือไปโคจรตอนนั้นคือไปเย็นๆน่ะก็คือไปดูวิวก่อนสาวเป็นไงบ้างสาวแบบคอมแพร์ไม่รู้ไปกับเมียทุกครั้งเลยเฮ้ยโอ้โหก็เลยไม่รู้คือเน้นๆนะคือ8โมงถึงเที่ยงเนี่ยขอให้เน้นพวกวัฒนธรรมมันจะเปิดอยู่แล้วเรื่องสวยงามตั้งเที่ยงมาเนี่ยเน้นช้อปปิ้งช้อปปิ้งนั่นถึง6 โมงเย็นเน้นกินข้าวร้านหรูหลังจากขึ้นไปก็เตรียมตัวเนี่ยหลบป้องอีกพี่คุณกลับไปที่โรงแรมแล้วก็เดินแก้ผ้าอาบน้ำก่อนเพื่อจะเปลี่ยนชุดของหลบป้องอีกก่อนว่าแบบนี้ได้ไม่คือถ้าเผื่ออย่างนั้นก็แก้ผ้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาเดินหลบป้องอีกด้วยการแก้ผ้าเลยเพราะไงคืนนี้จะต้องเก็ตเลสอยู่แล้วก็ไม่เปลืองเดี๋ยวเล่าก่อนมันจะมีร้านซูชิที่ผมนิยมกินอยู่ร้านนึงชื่อร้านคูคูซูชิไม่ได้เป็นปลาปักเต้านะก็คือร้านคูคูซูชิเนี่ยปลาปักเต้าคูคูคูแปลว่าหลายๆอย่างถ้าแปลแบบหลายๆอย่างก็ฟูกุซูชิเนี่ยมี2ร้านที่ผมแนะนำก็คือร้านนึงชื่อคานิเซรีน่าคานิแปลว่าปูแต่ร้านนี้มันขายเนื้อย่างเนื้อที่ย่างของคานิเซรีน่าเนี่ยจะอยู่จะย่างบนหินลาวาหินภูเขาไฟเพราะนั้นมันจะไม่มีเตามามันจะเป็นหินร้อนๆเป็นก้อนแล้วก็เอาเนื้อวางแล้วก็กรีดกรีดกรีดกินราคาก็สำหรับถ้าเผื่อใครนอนโฮสเทลไม่ต้องมาร้านนี้นะครับคือเก็บเงินเก็บเงินแบ่งแยกเก็บเงินต่ำๆของแกกลับบ้านดูนกมันด่ามันด่าเราก็ฉันอยู่โฮสเทลเพื่อมากินร้านไม่เมื่อกี้จะบอกตั้งแต่อากิฮาบาระแล้วอากิฮาบาระเนี่ยมันมีพอเดินสถานีไฟปั๊บดังเลยนั่นแหละเนี่ยมันจะมีท้ายและขวา
กับตรงแบบมันก็เป็นสามแยกคือถ้าเกิดมาสตาร์ทจะมาร้านวัวเมื่อกี้นะกับขวาไปดูช้อปปิ้งต่อไอ้ขวานะคนอย่างเงี้ยอยู่ไปกันคือไม่ใช่คือผมแนะนำว่าแนะนำว่าถ้าคุณจะกินอร่อยแล้วก็คุณเลี้ยวซ้ายก่อนอย่ามาเลี้ยวขวาก่อนถ้าเลี้ยวขวาก่อนนะคุณอาจจะไม่มีตังค์มาซื้อเลนด้านซ้ายก็ขอมันซื้อมันเยอะๆใช่ให้กินให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่าเหลือตังค์ซื้อของแค่ไหนไม่เหลือมาแล้วก็เนี่ยไอ้คันนี้อร่อยมากชื่อคันนี้เซรีน่านะครับก็ไปดูในเว็บได้ก็จะเป็นเซรีน่าฮอนเต็นนะครับ SERYNA Honten คงจะแปลว่า Head Office Head Office HONTN นะครับแล้วก็จากร้านคานิเซรีน่าที่สังเกตก็คือว่าทางเข้าของร้านคานิเซรีน่าเนี่ยจะมี TGI Friday ซึ่งมีสาขาเดียวที่ลบวงหยิบเพราะฉะนั้นจะไม่พลาดแน่นอนจาก TGI Friday เดินเรียบเข้าไปร้านอยู่ขวามือนะครับหลังจากนั้นพอเราเดินผ่าน TGI Friday ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเดินลงไปปุ๊บจะเจอ Hard Rock Cafe หลัง Hard Rock Cafe คือ Fuku Sushi อ๋อร้านที่เราไปกินนี่เองอยู่ในซอยใช่ไหมเอาไปกินแล้วใช่ไหมนะให้กินกันเนี่ยร้านนี้อยู่ในซอยเหรออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเลยเดินหากันแบบอยู่ข้างหลังแล้วก็เงินกระเป๋าฉีกเหมือนกันใช่แต่คือนี่จานกี่ร้อยเยนโอ้อาบูริโทโร่นี่อร่อยโคตรแพงด้วยใช่กินแล้วแต่ว่าอาบูริอาบูริแซลมอนอร่อยกว่าผมกินมันนะผมว่าแซลมอนอร่อยกว่าอาบูริโทโร่ก็มันก็คงอร่อยเพราะมันมีมันแต่ผมว่าราคาซอฟต์ลงมาแล้วอร่อยแซลมอนก็อร่อยแต่เสียงแต่ที่ติดใจคือติดใจคุณเจ้คนหนึ่งที่ตัวใหญ่ที่เป็นผู้จัดการเวลาคนเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะชอบร้องประมาณนั้นอ่ะเสียงแบบเจ้ก็เคยเล่น AV มาแต่ว่าพูดชอบร้องแต่พูดภาษาอังกฤษชัดมากใช่เขาพูดภาษาอังกฤษดีร้านนี้ข้อดีอย่างนึงคือเราสามารถจะสั่งแล้วได้ชาติสามารถเข้าไปแล้วคุยได้กับร้านนี้ดังจริงนะร้านนี้ดังมากๆเพราะมันติดกับย่านของคนฝรั่งแล้วก็มีอีกโซนนึงคือหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วข้ามอีกร้านเดียวกันแล้วก็ไปกินขนมแล้วก็มีเครื่องดื่มหรือมีอะไรอีกป้านึงอ่ะเวลารอตอนนั้นอ่ะอ๋อไม่เคยกินเดือนนั้นแต่ว่าเนี่ยนรกปงหีที่สำคัญก็มีตรงเนี้ยนะครับจากนี้ตรงฝั่งนี้เนี่ยวันนี้เราก็เย็นละเราก็ไปนอนก่อนเพราะเราเที่ยวมาขนาดนี้เราก็พักก่อนแต่ว่าเราจะไปอีกเทปยังไม่มีเทปใช่ไหมเรายังต่อได้ยังมีเพราะยังไม่จบไงใช่ไม่เราเทปไม่เทปเราจะเทปนี้จบยังไม่จบเทปยังคุณจะจบแล้วเท่าไหร่แล้วว่ะ40แล้วอ๋อ45แล้วด้วยเหรอได้คนเลยอ่ะได้อีกสักร้านนึงไหมอ่ะอีกร้านนึงอีกร้านนึงร้านเหรอร้านไหมนี่ไม่มีเราจะพาไปเที่ยวไดบ่าแล้วอ๋อถ้างั้นเป็นอีกเซตนึงงั้นเดี๋ยวเราคงมีเสร็จแล้วขอกลับไปนอนก่อนแล้วโอเคโอเคนอนก่อนนะครับขอกลับไปแก้ผ้าก่อนเพราะมันไม่เดี๋ยวเทปหน้าผมขอร้องอย่างนึงช่วยแนะนำรายการด้วยเมื่อกี้เละเทะกันหมดตอนเริ่มเทปหน้าผมขอสวัสดีท่านผู้ชมอะไรบ้างเมื่อกี้กินที่ไม่กี่ไปครึ่งขวดหมดแล้วด้วยใช่หมดแล้วเจอพี่กี่เข้าไปเนี่ยก็แล้วก็พบกับเทปหน้าขอบคุณใครบ้างสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือโกเทนนิ่งก่อนเลยสำหรับข้อลงทุนประจำเดือนพฤษภาคมโกเทนนิ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะอินดี้สคิทเช่นนะคะสุขุมวิทซอย38นะคะที่นี่ไม่มีขายอาหารนะคะอย่าเข้ามาเป็น Head Office ของเรานะคะแต่เราจะมีโครงการอะไรสักอย่างมั้ยฮะโครงการเราจะมีในอนาคตก็เดี๋ยวลองดูนะครับจะมีโครงการเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนี่เฉพาะสมาชิกจะได้กินของที่ทดลองเท่านั้นครับก็วันนี้หมอรัฐเม่นอู๊ดนก นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไม่หลับไม่นอนตอนที่63ใช่ Indie Girl Variety ด้วยนะคะจอยโอเคไว้เจอตอนหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ